วัตถุมงคลคืออะไรนมัสการหลวงพี่นะคะค่ะวันนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของในสังคมอะค่ะเกี่ยวกับวัตถุมงคลมีคนสงสัยว่าสมัยก่อนมีสร้างวัตถุมงคลไหมและเพราะว่าสมัยนี้เยอะเหลือเกินเยอะจนอาจจะเรียกว่าเกินจำเป็นทำไมเราไม่แจกหนังสือธรรมะกันทำไมเราสร้างอะไรให้มันใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมงคลแล้วก็คำว่าวัตถุมงคลเนี่ยก็เป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้เองเดิมทีเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นของที่ระลึกเรามักจะเรียกว่าพระเครื่องเพราะว่าเป็นพระที่เกิดขึ้นจากการทำขึ้นของครูบาอาจารย์ที่ต้องการให้เป็นของที่ระลึกสำหรับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็จะมีพระพิมพ์ซึ่งก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกด้วยพระพิมพ์ที่อยู่ในกรุต่างๆเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะไปประดิษฐานเอาไว้ในสถูปเจดีย์เป็นเหมือนกับเราสร้างพระพุทธรูปเราไม่มีกำลังไปสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ทำพระพุทธรูปองค์เล็กแล้วมีส่วนร่วมในการทำสิ่งนั้นเพื่อที่จะประดิษฐานให้เป็นหลักมั่นคงในพระพุทธศาสนาอีกหน่อยอนาคตตการมีคนมาค้นพบก็จะได้รู้ว่าที่นี่เคยมีพุทธศาสนามาก่อนนี่คือเป้าหมายของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นหลักฐานไว้ว่าตรงนี้คือที่สำคัญนะใช่แต่ว่าไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นของที่ระลึกนะของที่ระลึกเนี่ยที่เรียกว่าพระเครื่องเนี่ยก็ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในยุคหลังๆที่ครูบาอาจารย์ต้องการให้ของที่ระลึกลูกศิษย์ให้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็จะมีข้อกำหนดว่าจะต้องห้อยที่คอนะเพราะเป็นของสูงนะแล้วทำไมต้องห้อยที่คอเพราะห้อยที่คอนี่มันใกล้หัวใจเวลาเดินไปเนี่ยพระเครื่องก็จะกระทบที่ใจกระทบที่ใจเวลาจะทำอะไรจะง้างมือตีใครก็จะเกิดการเตือนอกเตือนใจมีสติขึ้นมาอันนี้คือเป้าหมายของพระเครื่องในสมัยก่อนซึ่งยังไม่มีคำว่าวัตถุมงคลแต่พอมันกลายเป็นวัตถุมงคลแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นลักษณะของการซื้อขายเป็นพาณิชย์ไปมันทำให้ความสำคัญของพระเครื่องในฐานะที่เป็นของที่ระลึกเนี่ยกลายเป็นเรื่องของพาณิชย์ไปแต่ต้องเข้าใจว่าวัตถุมงคลคือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่เราทำให้เราอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในคุณงามความดีสิ่งนั้นเรียกว่าวัตถุมงคลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหนังสือธรรมะหรือปัจจุบันนี้มีเขาเรียกว่าเทปเสียงบันทึกเสียงธรรมะต่างๆก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลเหมือนกันแต่เป็นวัตถุมงคลที่มุ่งประโยชน์ให้เกิดสติเกิดปัญญาอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนามากกว่าแต่วัตถุมงคลที่เป็นเพื่อความขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยก็คงจะไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกต้องนักในทางพระพุทธศาสนาก็น่าจะได้ความกระจ่างมากขึ้นนะคะที่สุดแล้วเพราะว่าเราควรจะต้องรู้ว่าสิ่งที่สร้างเพื่อให้ระลึกถึงระลึกรู้ถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สำคัญก็คือคุณค่าหรือว่าความสามารถของตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะมากกว่าที่จะไปวัดกันที่เรื่องของขนาดเรื่องของปริมาณเรื่องของอะไรทั้งหมดต้องกลับมาที่ตรงนั้นให้ได้วันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะเราสรุปกันแบบนี้นะคะวัตถุมงคลคือสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อจิตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรากระทำแต่ความดีหากวัตถุนั้นสร้างขึ้นเพื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ย่อมไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเราควรใช้วิจารณญาณไตร่ตรองด้วยปัญญาให้ดีก่อนเพราะการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สิ่งนี้ต่างหากถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าหนักๆในใจรู้สึกว่ามันมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วแบ่งทุกข์ของคุณมาให้พวกเราค่ะที่ LINE นะคะ @sunmok_bangkok นะคะหรือว่าทาง Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสค่ะอะไรที่อ้อมพอช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ